ผู้ชมครับในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของชีวิตประจำวันนะครับอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็คือภาคอุตสาหกรรมครับเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตรวมถึงผลิตผลแบบก้าวกระโดดวันนี้นะครับผมพามาดูอีกหนึ่งงานใหญ่ครับกับงาน ProPack 2018ในปีนี้เป็นการฉลองครบรอบ25ปีของการจัดงานด้วยภายในงานนี้นะครับจะพามาดูเทคโนโลยีด้านขบวนการผลิตรวมถึงบรรจุภัณฑ์ซึ่งใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดงานกันนะครับกับคุณปิยพรเลิศพงโสพลผู้จัดการโครงการอาวุโสผู้จัดงาน ProPack Asia 2018อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือโครงการนี้จัดมาถึง26ปีแล้วก็จะเฉลิมฉลองครบรอบด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ดังนั้นเนี่ยคือการจัดงานทุกครั้งเนี่ยเราเป็นลูกค้าใครยังไงบ้างที่เข้ามาชมงานแล้วมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะกลุ่มคนที่เข้ามาชมงานก็คือจะเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มใหญ่จนถึงขั้น SME นะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมด้านยาอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะอุตสาหกรรมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเอ่ยชื่อได้ไหมคะมีใครบ้าง พอเข้ามาในงานนี้แล้ว เราจะเห็นการแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างคะเทคโนโลยีในปีนี้เรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของ IoT เรื่องของ AI เข้ามาแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อเกี่ยวกับเครื่องจักรเข้าไปในสู่ระบบเน็ตเวิร์กเพื่อที่จะใช้ระบบเน็ตเวิร์กในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นเครื่องจักรประเภทอะไรที่จะทดแทนคนเลยที่เราจะเข้ามาในครั้งนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์หรือโรบอติกครับเข้ามาแล้วใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยระบบของโรบอติกเนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อกับการสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วก็เน็ตเวิร์กด้วยนะคะแสดงว่าผู้ประกอบการเองถ้าเกิดว่าใครที่รู้เรื่องเทคโนโลยีว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาแล้วแต่ยังไม่มีความคิดว่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตัวเองยังไงมาดูในงานนี้ได้พอมาในงานปั๊บเราจะเห็นไฮไลท์อะไรบ้างครับในงานของเราเนี่ยไฮไลท์จะมีทั้งหมด9อุตสาหกรรมนะคะ9อุตสาหกรรมอันเนี้ยก็คือจะเป็นลักษณะของตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารยาและเครื่องดื่มเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะทั้งถึงเรื่องของการบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นี้ยังไม่เท่าไหร่ยังจะมีเรื่องของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดสอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้มาตรฐานได้มีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับเราจะมีเรื่องของprinting นะคะส่วน printing ก็คือจะเป็นเรื่องของสิ่งพิมพ์หรือการพิมพ์เพื่อที่จะใช้ในการบรรจุภัณฑ์นะคะครับและในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ25ปีของการจัดงานด้วยแน่นอนว่าการจัดงานในครั้งนี้ต้องพิเศษกว่า25ครั้งที่ผ่านมาแน่นอนมีอะไรที่แปลกแตกต่างจากปีที่ผ่านมาบ้างฮะในปีนี้ต้องแจ้งเลยเราจะมีเขาเรียกว่าแนวคิดที่จะแสดงในงานก็คือเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเครื่องจักรนะคะอัตโนมัติและก็ระบบการจัดการยุคใหม่ซึ่งตรงนี้เราอยากจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆตรงนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในงานของเราครบรอบ25ปีด้วยนะคะฟังเลยค่ะว่าเป็นยังไงเผื่อใครจะไปนี่แหละเป็นแนวทางในการทำธุรกิจของฉันฉันจะได้ลดต้นทุนได้อย่างในกรณีหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยในกรณีที่เวลาเราใช้หุ่นยนต์ปกติมันจะเคลื่อนไหวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่มีคนเข้าไปอยู่ใกล้ครับเครื่องมันจะหยุดการทำงานทันทีเพื่อเป็นการเซฟตี้ค่ะเพราะจับเซ็นเซอร์คนได้ใช่ใช่จะได้แบบว่าลดความเสี่ยงได้ใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งระบบที่คุณปิยพรพูดไปก็คือเรื่อง IoT หลายคนนึกไม่ออกว่าIoT เอามาประยุกต์ใช้กับการผลิตยังไงบ้างคือนึกแต่ว่าIoT คือระบบที่สมมติใช้ในบ้านปิดไฟเปิดไฟหรือว่าเปิดประตูล็อกประตูได้แต่พอมาใช้ในเรื่องของการผลิตเนี่ยทำยังไงฮะอย่างเครื่องจักรเนี่ยเราสามารถใช้เน็ตเวิร์กหรือใช้มือถือในการควบคุมได้บางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ในโรงงานหรืออะไรอาจจะไปที่ไหนก็ตามนะคะเราสามารถควบคุมโดยผ่านมือถือของเราได้นี่คือดูได้ด้วยแล้วก็สั่งเขาเรียกว่าปิดเปิดได้เลยคำสั่งส่งได้จากมือถือของเราหรือไม่ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาในกรณีโดยปกติเนี่ยที่ผ่านมาก็คือจะต้องมีการนำเข้าบุคคลที่จะต้องมาซ่อมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไม่ต้องละก็คือใช้เน็ตเวิร์กตัวนี้ผ่านมือถือเข้ามา
สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้เลย1ลดต้นทุนด้วยครับค่ะโอ้เห็นแล้วนี่เราเห็นวัฒนาการของเครื่องจักรที่จะเข้ามาทดแทนไม่แน่ทดแทนคนหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะต้องแบบว่าเราต้องเตรียมพร้อมไปด้วยผู้ประกอบการเองก็ต้องรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆตรงนี้นะคะต้องบอกว่าคือไฮไลท์ที่เราเห็นตรงนี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวยังมีอีกเยอะมากในงานในงานนะคะซึ่งในงานเนี่ยต้องบอกว่ามีผู้ประกอบการสามารถเข้าไปต่อยอดหรือว่าขอคำปรึกษาในเรื่องของการนำเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้ได้ไหมคะอันนั้นสามารถได้ค่ะเพราะว่า1ในงานเนี่ยเราจะมีเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาโชว์ในงานกว่า 5,000 ชิ้นงานจาก45ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ณตรงนี้เนี่ยเรายังมีการให้ความรู้ในงานด้วยค่ะถึงว่าเครื่องจักรใช้บริหารจัดการยังไงใช่จะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยใช่ครับแล้วเรามีกลุ่มเป้าหมายนะครับว่าคนที่จะเข้าไปชมงานนี้เนี่ย ProPack 2018จะเป็นคนกลุ่มไหนบ้างฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมด้านอาหารยาและเครื่องดื่มนะคะแล้วก็กลุ่ม SME หรือกลุ่มสตาร์ทอัพที่สนใจที่จะต้องการที่จะผลิตสินค้าของตัวเองขึ้นมาก็สามารถเข้าไปในงานได้เราจะมีคลินิก SMEให้คำปรึกษาด้วยตัวโรคเลยเป็นโรคอะไรแล้วหมอจะได้จ่ายยาได้ถูกคือให้ระบบการจัดการได้ถูกใช่ไหมคะโอ้ดีนะคะคือบางคนตอนนี้เนี่ยที่เป็น SME อาจจะใช้แรงคนในการผลิตสินค้าอยู่อยากจะเอาเครื่องจักรเนี่ยเข้าไปเพิ่มขนาดของธุรกิจก็มาในงานนี้ได้ใช่ค่ะตั้งแต่คนที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเครื่องจักรอะไรบ้างเข้าไปสู่ธุรกิจของตัวเองมาคุยได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้เราเต็มที่ในการให้ความรู้ตรงส่วนนี้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่นี้SME เราก็จะเป็นพวกธุรกิจอาหารอาจจะเครื่องสำอางหรือว่าเวชภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราเอามาโดยเฉพาะด้วยนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบเทคโนโลยีอาหารเลยมันจะมีอะไรใหม่ๆก็อยากจะไปชมงานเหมือนกันนะคะจะได้แบบความรู้เพิ่มเติมค่ะเราตั้งเป้าไหมครับว่าน่าจะมีคนที่มาชมงานในปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้กี่คนฮะตั้งเป้าไว้ประมาณ 50,000 คนนะคะจาก60ประเทศทั่วโลกนะคะเฉลี่ยปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะคึกคักทุกปีไหมคะคึกคักทุกปีค่ะแล้วก็เติบโตขึ้นทุกปีและมีความมีผู้ที่สนใจเข้ามาชมงานมากขึ้นทุกปีอย่างปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย 10% โอ้โหเม็ดเงินสะพัดแน่เลย คือนอกจากจะมาดูเทคโนโลยีใหม่ๆภายในงานแล้วก็ยังสามารถเข้ามาเจรจาธุรกิจได้บางคนอาจจะติดต่ออยากจะเอาเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยไปติดตั้งในธุรกิจโรงงานของตัวเองเนี่ยก็คือเจรจาในงานนี้ได้เลยใช่ไหมครับเขาเป็นตัวกลางให้ด้วยนะคะสำหรับ SME แล้วก็กลุ่มสตาร์ทอัพเผื่อจะได้มาเจอกันแล้วก็เจรจาทางธุรกิจกันได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่เข้ามาชมงานจะรับประโยชน์อะไรยังไงบ้างคะคุณปิยพรในงานเนี่ยหนึ่งการให้ความรู้สิ่งสำคัญเลยผู้ที่ยังไม่ได้มีไอเดียสามารถเข้ามาสามารถเห็นไอเดียต่างๆได้ทั้งในเรื่องของเครื่องจักรนวัตกรรมอะไรต่างๆแม้แต่ความรู้ที่ยังไม่เคยรับทราบหรือไม่เคยรู้มาก่อนสามารถเข้ามาในงานนี้ได้อันนี้ถือว่านำความรู้ตรงนี้หรือว่านวัตกรรมหรือเครื่องจักรเนี่ยเอาไปต่อยอดหรือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มมูลค่าในสินค้าของทางคุณได้ค่ะฟังแบบนี้หลายคนเนี่ยอยากจะไปงานแล้วนะว่าจัดที่ไหนจัดวันที่เท่าไหร่กี่โมงบ้างคุณปิยพรแนะนำเลยครับโอเคค่ะงาน ProPack Asia 2018นี้นะคะจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะค่ะในวันที่13ถึง16มิถุนายนนี้นะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะที่ไบเทคบางนาด้วยเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเชื่อมต่อแล้วนะคะไปได้สุดสบายมากไม่ต้องขับรถไปนะจะได้รถไม่ติดเพราะว่าลูกที่จอดรถโอ้โหคนเยอะจริงๆค่ะใช่ครับนี่แหละครับผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งงานใหญ่ของเอเชียนะครับในการแสดงเทคโนโลยีด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์และกระบวนการต่างๆที่จะช่วยเพิ่มผลิตผลให้กับอุตสาหกรรมหรือว่ากิจการของคุณเนี่ยโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งย้ำอีกครั้งนะครับวันที่13ถึง16มิถุนายนวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาเดินทางมาง่ายมาก BTS มาลงบางนาแล้วก็เดินเข้าไบเทคได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิยพรเลิศพงโสพลมากนะครับผู้จัดการโครงการอาวุโสผู้จัดงาน ProPack Asia 2018ที่มาให้ข้อมูลดีๆในรายการของเราขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็1ชั่วโมงเต็มนะคะสำหรับรายการกรุงเทพธุรกิจค่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วแล้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสำหรับการลงทุนในรายการค่ะสวัสดีค่ะ